ยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมอยากจะมาถ่ายให้ดูอันนี้คือหิมะของตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าอากาศมันหนาวมันเลยไม่ละลายตอนที่ยายถ่ายให้ดูตอนนั้นเห็นไหมหิมะมันไม่ตกแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นหิมะก็ไม่ตกนะคะไม่ตกแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่ละลายเพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันเมื่อวานมันติดลบตลอดสูงสุด0องศาเมื่อวานเนาะแล้วก็มาถึงวันนี้ตอนนี้9โมงเช้าอากาศอยู่ที่-1-1องศาดูดิแดดออก-1องศาแต่ว่าวันนี้สูงสุด2องศาเนาะเนี่ยมันก็จะละลายแต่ตอนนี้เหลืออยู่-1สวยไหมเนี่ยยายก็จะเข้าสวนเหมือนเดิมเลยไปให้อาหารไก่ไปเก็บไข่เมื่อวานไม่ได้เก็บเนาะเห็นไหมมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะถ้าหิมะตกขาวถ้าแดดออกอย่างนี้มันจะสวยเพื่อนๆเนาะมันต่างกับเมื่อวานเนาะดูดิอุ้ยเดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนมาเอาฟืนด้วยเนาะตอนนี้หิมะเขาจะไม่ฟูฟูแบบเมื่อวานนะเขาจะออกแข็งเหมือนน้ำแข็งนะมันจะไม่ฟูสวยไหมเพื่อนๆสวยนะแต่ก็ไม่ใช่แข็งแบบว่าเฮ้ยข้างบนยังฟูอยู่นี่นาเฮ้ยยังฟูอยู่แต่มันเป็นน้ำเป็นหิมะแห้งที่ว่าปั้นตุ๊กตาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันไม่จับก้อนแบบเมื่อวานนี่เนาะหิมะไม่แข็งแต่ดินแข็งแข็งสวยเนาะสวยจริงๆเนี่ยนี่มันสะท้อนแสงสวยกองอาร์ติโชกใหญ่ปูกระเทียมผักไอ้นี่ต้นแอปเปิลก็ยังมีหิมะอยู่นะแต่ตอนนี้เขาเริ่มร่วงลงมาแล้วเพราะว่าลมหนึ่งแล้วก็จะศูนย์แล้วก็จะวันนี้สูงสุด2องศาเนาะแต่ว่าดูดิมันหนาวไม่หนาวก็คิดดูตั้งแต่เมื่อวานมันยังอยู่อ่ะถ้าเป็นบ้านเรานะหิมะตกมานะเพื่อนๆได้เห็นแต่ตอนตกนั่นแหละในพื้นไม่ได้เหมือนเห็นไหมเคยเห็นไหมลูกเห็บตกขนาดก้อนเบลเลอร์เลยลูกเห็บยังไม่อยู่เลยวันนี้ยังไงต้องเก็บไข่วันนี้เพราะว่า3วันนะเห็นไหมตรงนี้มันอุ่นตรงนี้มันอุ่นมันละลายหมดแล้วมันอยู่ใต้ต้นไม้ไงนี่ได้ใบผักมาฝากไก่เก็บคนเดียวมือเย็นเจี๊ยบเลยนี่นะคะได้8ฟองได้8ฟองหายไปฟองหนึ่งวันนี้หายไปฟองหนึ่งยังไม่อ๋อสงสัยไม่รู้นะยังไม่ไข่หรือว่าไม่ไข่ก็ไม่รู้นะไหนละตัวหนึ่งโอ้ยนอนออกไปข้างนอกแล้วตัวหนึ่งประกันจะออกข้างนอกนี่นี่นี่นอนแม่จะมาไล่ตัวหนึ่ง
พากันออกมาเชยยืนเลี้ยงไก่อยู่ในกลางดงหิมะนี่แหละจะไล่เข้าก็จะไล่เข้าคอกก็อยากให้เขากินหญ้าหน่อยไปเพื่อนๆในเมื่อเขาไม่อยากเข้าก็ปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกแป๊บนึงยายจะไปขนฟืนทั้งนั้นอะขนฟืนก่อนให้เขาอยู่สักแป๊บนึงเนาะดูยังไม่ถึงไหนหมดไปแล้วตรงนี้นี่ก็คือจะไอ้นั่นมา2ชั้นนะคะเนี่ย2ชั้นนี่หมดไปแล้วตรงนี้นี่เนี่ยไม่พอแล้วเนี่ยจะบอกให้ขนาดใช้ของเราไปตั้งเยอะแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วใช้ของฟืนของเราเนี่ยฟืนที่ซื้อมาเนี่ยไม่พอนะจะบอกให้เนี่ยนี่แหละเนาะใช้ชีวิตช่วงหน้าหนาวเพื่อนๆเวลาแดดออกอากาศดีก็มารีบขนฟืนเข้าโกดังเข้าโกดังแต่บางคนที่เขามีโรงฟืนใหญ่ๆเขาก็เอาไว้ในโรงฟืนแล้วแหละเนาะแต่ของยายมันไม่มีโรงฟืนใหญ่ๆแต่ก็อันนี้ก็ใช้ได้แหละแค่เราไปไว้คือไม่ให้มันชื้นแต่ว่าอย่างนี้ไปเผาก็ติดเนาะเพราะว่าเราปิดไว้ข้างบนหมดแล้วเนาะนายละไก่นู่นเห็นไหมมาเดี๋ยวคนอีกถ้ามันมีกระบะนี่เหลือเราก็มาใส่ไว้ไปไว้ในโรงรถถ้าไม่มีเราก็ขนพวกนี้ไปไว้ในโรงฟืนเนาะเนี่ยตัวหนึ่งหายไปไหนเอาเพื่อนๆดูดิปล่อยแป๊บเดียวเองจะมาไล่เข้าคอกหายตัวหนึ่งอ่ะเดินหายจะทั่วแล้วเพื่อนๆหายไปไหนถ้าสุนัขจิ้งจอกมาถ้าชินักจิ้งจอกมาเอาก็ต้องได้ยินเสียงร้องพ่อใหญ่อยู่นอกบ้านนะพ่อใหญ่ขนฟืนอยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเอะอ่ะไปไกลแท้คนเดียวอยู่แถวสวนนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้ทำไมนึกว่าเขาจะไปไหนเป็นฝูงไม่คิดว่าเขาจะไปคนเดียวตัวเดียวโอ้ยนุ่นอยู่ที่ยายขนฟืนเมื่อกี้นุ่นวิ่งมาแล้วนุ่นเห็นปะเดี๋ยวซูมให้ดูนุ่นกุ๊ก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 นุ่นโอ้ยไปได้ไงตัวเดียวไปได้ไงตัวเดียวนุ่นบินนุ่น
ไปหาในซอกอีกโอ้เขาไปมุดอยู่ในซอกไม่น่าล่ะยายถึงหาไม่เจอมามามาคนหนาวแล้วเด้อไหนล่ะนุ่นดูดูเขาดูออกมาออกมาออกมาด่วนเลยเออพูดภาษาคนรู้เรื่องหน่อยไปเขาก็ไปเออไปเฮ้ยมาได้ยังไงคนเดียวคนอื่นเขาอยู่บ้านอยู่อะไรนี่รัดจังนี่เฮ้ยเขาเข้าแล้วคนหนาวแล้วรู้หรือเปล่าว่าคนหนาวแล้วนี่ป่ะเพื่อนวันนี้ก็แค่นี้แหละออกไปออกมาออกกำลังกายในสวนนิดนึงเนาะออกกำลังกายก็คือนี่แหละขนฟงขนฟืนหน้าหนาวทำอะไรไม่ได้ได้เดินออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนึงก็ยังดีอยู่ในบ้านกระเพราแต่ไฟผิงอ่ะเพื่อนๆเนาะถ้าอากาศอย่างนี้มันก็น่าเดินออกมาข้างนอกลบหนึ่งองศาก็น่าเดินแต่ถ้ามันมืดๆแบบนั้นโอ้ไม่มีอารมณ์เนี่ยลงไปดูข้างล่างหน่อยนี่ไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะไซดุงไซดุงหนังสือพิมพ์พูดถึงหนังสือพิมพ์ไม่มีแล้วแหละแฟนยายยกเลิกได้2ปีแล้วแหละหนังสือพิมพ์ไม่รับแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตแฟนยายก็เลยยกเลิกหนังสือพิมพ์เนาะเดินดีๆนะเพื่อนๆระวังมันลื่นเดินช้าๆแต่ว่ามาดูพวกอะไรนะเบอร์ชัวร์พวกอะไรเงี้ยของลดราคาสวยไหมนี่ก็คือถนนนะคะดูต้นนี้สวยเพื่อนๆยี่มามันจับอยู่นี่ดูมันสูงขนาดไหนโน่นรั้วบ้านได้ยายไอ้รั้วเนี่ยยายจะต้องมาไอ้ตัดด้านนี้นะสูงด้านนี้ดินมันไม่เสมอกันเนาะเลยตัดลำบากเพื่อนๆดูดิโน่นนะคะไม่มีนะคะป่ะแค่นี้แหละโอ้ตรงนี้สวยดูดิแดดมันสะท้อนข้างบนสวยเนาะเดี๋ยวเอาถ่ายภาพไว้สักภาพสิป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงให้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ